มาดูกันต่อนะคะเด็กๆขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยกับแนวข้อสอบการเขียนออกเยอะไหมไม่เยอะเลยนั่นเองนะคะจับประเด็นให้ได้แล้วก็ฝึกทำโจทย์นั่นเองดังนั้นแล้วเรามาดูโจทย์กันดีกว่านั่นเองนะคะหลังจากที่เราได้รู้หลักเกณฑ์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะหลักๆเลยข้อสอบการเขียนก็จะเป็นการเขียนแนะนำสถานที่ต่างๆเขียนเรียงความเขียนย่อความเขียนจดหมายแล้วก็เขียนพรรณนาแล้วก็บรรยายนั่นเองนะฮะเด็กเนาะซึ่งก็ไม่ยากเลยนั่นเองดังนั้นพร้อมแล้วไปดูที่โจทย์ข้อแรกเลยฮะเด็กเนาะโจทย์ข้อแรกเป็นเรื่องของการย่อความแต่ไม่ใช่การย่อความธรรมดานะจ๊ะเป็นการย่อความจากคำประพันธ์ค่ะเด็กๆการย่อความจากคำประพันธ์หลักๆแล้วเราจะต้องย่อเป็นอะไรลูกย่อเป็นคำประพันธ์อีกรอบไหมคะไม่ใช่ลูกนะการย่อจากคำประพันธ์คือ1ต้องแปลจากบทประพันธ์มาเป็นอะไรเอ่ยเป็นบทร้อยแก้วก่อนนั่นเองเนาะเป็นข้อความเรียงๆกันน่ะเสร็จแล้วแปลคำศัพท์ที่ยากให้มันง่ายนะฮะเด็กเนาะแปลคำศัพท์ที่ยากให้ง่ายเนาะแล้วก็ไม่เอ่ยเปลี่ยนบุรุษสรรพนามที่1กับ2เป็นบุรุษที่3นั่นเองนะคะแล้วก็ยึดตามหลักการย่อความเลยเอาแค่ใจความสำคัญมาตัดพลความทิ้งไปเอาล่ะเริ่มเลยเขาบอกว่าอันไหนข้อไหนย่อความไม่ถูกต้องอันไหนย่อความไม่ถูกต้องลูกเขาบอกว่ารอบลงชุบองค์ในบ่อทองผิวเนื้อนวลละอองผ่องสีเป็นทองคำธรรมชาติชาตรีสมทวินยินดีดั่งใจคิดย่อความได้ง่ายๆเลยก็คือพระสังต้องเรียนรู้จักเรื่องสังทองไหมสังทองลูกแม่เราเคยเรียนตอนชั้นป.5เนาะตอนกำเนิดพระสังใช่ไหมลูกนะที่มีนางจันทีจันทาจำได้ไหมลูกนะใช่แล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็ขับไล่ออกจากเมืองกันนะนางก็ร้องห่มร้องไห้แล้วก็ไปอยู่ที่อะไรเอ่ยนะฮะอาสมของพระฤาษีลูกนะแล้วก็เลี้ยงหอยลูกนะอุ้มหอยอุ้มหอยตลอดเลยนะลูกนะใช่แล้วทำไมเอ่ยเด็กที่อยู่ในหอยเนี่ยก็สงสารแม่ทำไมลูกนะออกมาก็จะพอแม่ไปเก็บผลหมากรากไม้ก็จะออกมาช่วยงานช่วยงานบ้านเนาะทำความสะอาดบ้านให้แม่แล้วก็พอแม่กลับมาก็จะหนีไปอยู่ในหอยลูกนะมีวันนึงแม่งงอุ้ยทำไมบ้านเราทำความสะอาดแบบบ่อยจังเลยมีคนมาทำความสะอาดให้ก็เลยไม่เอ่ยแอบดูแล้วก็ไม่เอ่ยเจอเป็นเด็กออกมาจากหอยก็เลยทุบหอยทิ้งเลยนะตีหอยตัวเองแตกเลยใช่นะฮะแล้วก็เลยลูกก็ร้องห่มร้องไห้เสียใจจำได้ไหมลูกนะใช่นะแล้วก็ไม่เอ่ยแล้วก็แม่ก็บอกว่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเนี่ยทำไมลูกไม่บอกแล้วว่าเนี่ยลูกอยู่ในหอยเนี่ยทำไมไม่ออกมาเจอหน้าแม่แล้วก็ทำไมเอ่ยแล้วก็อยู่ด้วยกันเนาะจนพระสังโตขึ้นก็ไปอยู่ที่อะไรเอ่ยโดนใครจับตัวไปลูกนะนางพันธุรัตน์ไปอยู่ในถ้ำนั้นรู้สึกฤทธิ์เลยนะคะลูกนะใช่นะคะแล้วก็อยู่จนโตมานะคะแล้วก็แบบทำไมเอ่ยนะกลัวอยากจะหนีออกมาให้ได้เนาะวิธีการหนีของพระสังก็เลยทำไมเอ่ยเดินไปเจอที่ห้องนึงมีบ่อทองเนาะมีรูปเงาะคนละเรื่องกับเงาะป่าลูกนะเงาะป่าไม่ใช่เรื่องสังทองลูกคนละเรื่องกันบางคนชอบงงพี่คะเงาะป่ากับสังทองนี่อันเดียวกันไหมคนละเรื่องกันนะคะลูกนะไปเจอรูปเงาะแล้วก็เจอบ่อทองเนาะก็เลยกระโดดลงไปในบ่อทองไปชุบตัวในบ่อทองให้ตัวเป็นสีทองนักเรียนถามว่าชุบทำไมไม่รู้ลูกชุบทำไมจริงๆใส่แค่ลูกงอแล้วก็ออกไปก็ได้เลยจริงไหมคะลูกไม่รู้ว่ากระโดดลงไปในบ่อทองทำไมนี่อย่างงงพี่ยังงงเลยนะคะโอเคเนาะดังนั้นแปลได้ง่ายๆเลยก็คือพระสังเนี่ยกระโดดลงไปชุบตัวตอนนี้กำลังจะหนีออกจากนางพันธุรัตน์ลูกนะต่อไปเลยแล้วขึ้นไปบนปราสาทชัยที่ไว้รูปเงาะศักดิ์สิทธิ์หยิบขึ้นแลเล็งเพ่งพิษฉุกคิดขึ้นมาก็อาลัยก็คือแบบก็รู้สึกแบบเศร้านิดนึงอ่ะที่จะต้องหนีไปแต่ก็ให้อยู่ต่อไปก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนจับกินขึ้นมาทำยังไงอะจริงไหมโอเคเนาะแปลง่ายๆว่าพระสังขึ้นไปบนปราสาทแล้วก็หยิบรูปเงาะขึ้นมาดูด้วยความอาวรณ์โอเคไหมโอเคเนาะแปลได้ข้อ3โอ้อนิจจามารดาเลี้ยงพูดถึงแม่นะลูกนะเคยถนอมกล่อมเกลี้ยงรักใคร่แสนสนิทพิศวาสดั่งดวงใจมิให้ลูกยาอนาถรอันนี้เป็นอะไรเอ่ยตอนที่พระสังนั้นทำไมเอ่ยคิดถึงแม่เนาะคิดถึงแม่พระสังหวนคิดถึงความรักของมันจะใส่ที่รับจากแม่เลี้ยงด้วยความอาลัยจริงไหมลูกจริงค่ะแปลได้ดังนี้มาดูข้อ4ลูกพระคุณล้ำลบจบดินแดนยังมิได้ทดแทนพระคุณก่อนวันนี้จะพลัดพรากจากจรมารดอนค่อยอยู่จงดีย่อความได้ว่าพระสังลำพันว่าตนนั้นยังไม่ได้ทดแทนพระคุณแม่เลยแต่ต้องจากลาเอ๊ะแป๊บหนึ่งนะคะลูกเขาบอกว่าอะไรเอ่ยพระคุณล้ำลบจบดินแดนคือพระคุณของแม่เนาะยังไม่ได้ทดแทนพระคุณก่อนเลยวันนี้จะพัดพรากจากแม่แล้วขอให้แม่เนี่ยอยู่อย่างสบายใจแปลย่อความได้ว่าพระสังรำพันว่าตนนั้นยังไม่ได้ทดแทนพระคุณแม่เลยแต่ต้องจากลาถามว่าอันนี้ใช้ได้ไหม
ถูกต้องค่ะแปลได้ถูกต้องค่ะเด็กเนาะแต่อย่างที่พี่ได้บอกไปหลักของการเขียนย่อความ1แปลจากคำพันธ์เป็นร้อยแก้ว2ตัดพลความทิ้งและ3แปลคำศัพท์ยากๆให้มันง่ายดังนั้นควรแปลคำว่าพระสังฆ์คิดว่าตนนั้นยังไม่ได้ทดแทนพระคุณแม่เลยแต่ต้องจากลาต้องดูหลายประเด็นนะคะลูกเรื่องของการย่อความเนาะอย่างบางปีก็ออกเรื่องย่อหน้าแรกของการย่อความว่าควรจะต้องเขียนยังไงนะให้เด็กเนาะออกหลายแบบมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องดูอย่างละเอียดนิดนึงดูทั้งการย่อกลวิธีการย่อต่างๆแล้วก็วิธีการย่อความด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4นั่นเองนะคะมีบางปีอ่ะเอาบทที่เป็นบทพระบรมราโชวาทมาเนาะอย่าลืมนะเด็กๆคำราชาศัพท์เนี่ยต้องแปลมั้ยลูกไม่ต้องแปลนะคำราชาศัพท์ให้คงไว้เนาะเราแปลเฉพาะคำศัพท์ยากๆยกเว้นคำราชาศัพท์นะคะไปดูข้อที่2ต่อเลยเรื่องการเขียนแนะนำตนเองอันนี้ง่ายเขียนแนะนำตนเองเด็กๆขาพี่สอนแล้วทำข้อสอบโอเน็ตให้นึกว่าตัวเองเป็นคนอะไรคนดีหรือคนเลวลูกให้นึกว่าเป็นคนดีเด็กดีต้องเป็นยังไงต้องพูดถึงอะไรที่มันดีๆผมดิฉันอายุ15ปีและงานอดิเรกของฉันคืออ่านการ์ตูนอันนี้ควรจะพูดแนะนำตัวเองไม่ได้มีประโยชน์อะไรต่อผู้ฟังควรพูดไหมไม่ควรตัดทิ้งเลยหนูอายุ14ขวบชอบเล่นเกมมันๆในมือถือเป็นงานอดิเรกค่ะอันนี้ใช่ไหมคะลูกเป็นคนดีไหมลูกนะโอ้งานอดิเรกเป็นการเล่นเกมนะคะนี้ก็ไม่ใช่แล้วนี้ควรจะเป็นอะไรเอ่ยเวลาว่างมากกว่าเนาะปัจจุบันผมอายุ14ปีมีความประสงค์เป็นนักกีฬาโอลิมปิกโอเคเนาะดูแบบผู้ฟังแล้วรู้ว่าคนนี้เนี่ยนะฮะเป็นคนยังไงมีจุดมุ่งหมายในอนาคตอย่างไรนั่นเองนะฮะขณะนี้หนูอายุ14ขวบเวลาว่างๆชอบไปเดินเล่นกับเพื่อนอยู่เสมอๆบอกเพื่อนนะลูกนะดังนั้นข้อที่น่าจะโอเคสุดนึกว่าเราเป็นคนดีตอบข้อที่3นั่นเองง่ายไหมคะลูกง่ายมากบอกแล้วข้อไหนง่ายก็ง่ายเลยข้อไหนยากอย่างเรื่องราชาศัพท์ก็ยากมากนะฮะเด็กนะโอเคเนาะข้อพวกนี้ไม่ควรผิดนะฮะเด็กเนาะทำคะแนนให้ดีนะลูกเพราะเราต้องใช้คะแนนพวกนี้ในการเข้าเรียนต่อในชั้นม.4 อย่าลืมนะไปดูต่อเลยข้อที่3ลูกข้อที่3เขายกข้อที่3เขาต้องการถามเราในเรื่องของการเขียนจดหมายกิจธุระนะฮะเด็กเนาะจดหมายกิจธุระนั้นก็จะมีอะไรบ้างจดหมายเชิญวิทยากรเนาะจดหมายเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนาะจดหมายพวกจดหมายเชิญพวกนี้ที่ต้องการให้มาทำกิจธุระให้กับองค์กรของเราเนาะเขาบอกว่าส่วนไหนใช้ภาษาเหมาะสมเป็นภาษาที่ใช้ในการเขียนจดหมายกิจธุระลูกมาดูเลยข้อ1ทางบริษัทของเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้รอบรู้และชำนาญในด้านนี้ใช่ไหมจึงใครขอเรียนเชิญท่านเป็นผู้ประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ของเราในเร็ววันนี้อันนี้เหมือนการบังคับซึ่งก็ไม่ควรเนาะแต่หากท่านไม่อยากจะประเมินขอความกรุณาให้ท่านบอกให้เราทราบด้วยอันนี้ตัดทิ้งไปเลยนะตัดทิ้งไปเลยข้อที่3ตัดทิ้งไปเลยดังนั้นเราข้อที่ตัดทิ้งเลยคือข้อที่2กับข้อที่3เป็นภาษาที่ไม่เหมาะสมในการเขียนจดหมายกิจธุระลูกจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์และขอขอบพระคุณอย่างสูงมาณโอกาสนี้เด็กๆขาจดหมายกิจธุระเราจะไปเชิญเขามาใช่ไหมลูกนะมาเป็นวิทยากรเป็นบุคคลสำคัญอะไรก็ตามแต่ในองค์กรเรานะให้เด็กเนาะเราควรที่จะใช้ภาษาที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยเราเป๊ะที่สุดคือข้อไหนลูกที่อ่านเรารู้แล้วว่าเป็นจดหมายกิจธุระส่วนที่4เนาะคำถามเลยถ้าส่วนที่4เป็นคำตอบส่วนที่1ผิดตรงไหนคะลูกทางบริษัทของเราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้รอบรู้และชำนาญในด้านนี้ควรจะแก้เป็นอะไรลูกฮะควรจะแก้เป็นทางบริษัทของเราได้พิจารณาว่าท่านเป็นผู้อาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นผู้ชำนาญการในด้านนี้คำว่าเป็นผู้รอบรู้เนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับการนำมาใช้เป็นภาษาเขียนที่จะใช้ในการเขียนจดหมายเชิญเนาะเหมือนกับเป็นผู้รอบรู้ก็คือรู้ไปทุกเรื่องอะนะให้เด็กเนาะมันก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่ล้ำลึกนะข้อนี้ล้ำลึกนิดนึงเนาะตัดชอยแล้วจะเหลือ2ชอยนะฮะแล้วก็ล้ำลึกมากต้องคิดให้ดีดังนั้นข้อที่เป็นภาษาที่เหมาะแก่การเขียนจดหมายกิจธุระมากที่สุดข้อนี้ต้องเฉลยเลยตอบข้อที่4นั่นเองนะฮะตอบข้อที่4เนาะ
ยากมากเลยนะฮะเด็กนะข้อนี้เห็นไหมข้อที่ง่ายก็ง่ายง่ายข้อที่ยากก็ยากยากไปดูต่อลูกข้อที่4ค่ะถามเรื่องการกล่าวโต้แย้งค่ะการเขียนโต้แย้งคล้ายๆการอ่านเลยการอ่านการเขียนคล้ายกันเพราะว่าการเขียนของม.3เราไม่ได้เหมือนป.6ที่ต้องมานั่งเขียนใช่ไหมการเขียนของม.3เราเป็นการทำโจทย์ดังนั้นข้อสอบจะคล้ายๆกันเรื่องการใช้ภาษาเอาล่ะอันไหนโต้แย้งในข้อความนี้คนจีนคาดหวังว่าลูกค้าที่มาซื้อในครั้งนี้ครั้งต่อไปก็จะต้องมาอีกเพราะเขาคิดว่าหากได้ลูกค้าคนนี้แล้วทางที่ดีก็ต้องรักษาไว้ให้เขามาอุดหนุนอีกไปอีกนานๆดังนั้นวงกลมคนจีนจึงสอนลูกหลานที่ทำธุรกิจการค้าให้เป็นคนที่รักลูกค้าเสมอนะฮะอย่างเนาะดังนั้นหลักๆเลยก็คือต้องการทำไมเอ่ยบทความนี้ต้องการเขียนขึ้นมาเพื่อที่ต้องทำไมลูกนะใช่ให้เราทำไมคะให้เด็กนะแบบว่ารักษาลูกค้าเดิมอ่ะรักลูกค้าให้มากๆนั่นเองเนาะลูกค้าเป็น number one นั่นเองนะให้เด็กนะดังนั้นข้อความที่มาโต้แย้งก็คือต้องเป็นข้อความที่แบบว่าไม่ได้รักลูกค้าหาใหม่เรื่อยๆไม่ต้องทำให้เป็นลูกค้าประจำเนาะข้อที่1การรักษาลูกค้าเดิมให้เป็นลูกค้าประจำไม่ใช่เรื่องยากจริงไหมลูกจริงแต่เป็นลักษณะที่มาโต้แย้งข้อความนี้ไหมไม่ได้โต้แย้งเพราะว่ามันซัพพอร์ตกันดังนั้นตัดทิ้งค่ะในยุคเศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้เรายังมีลูกค้าเก่าอุดหนุนเนี่ยถือว่าโชคดีแล้วซัพพอร์ตข้อความนี้ไหมจริงนะลูกนะซัพพอร์ตจริงแต่ว่าโต้แย้งไหมลูกไม่ได้โต้แย้งหากหวังแต่ลูกค้าหน้าใหม่อย่างเดียวแล้วทอดทิ้งลูกค้าเก่าอาจจะประสบปัญหาได้อันนี้ก็คือต้องการให้เรารักษาลูกค้าเก่าโต้แย้งไหมลูกก็ไม่ได้โต้แย้งให้รักลูกค้าเก่าให้มากๆแต่ข้อที่4ลูกการทำธุรกิจเพื่อลูกค้าจรลูกค้าจรคือแบบเหมือนร้านขายของฝากอ่ะมาซื้อครั้งนึงแล้วก็กลับอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้มาซื้อประจำอ่ะซื้อครั้งเดียวแล้วก็กลับนะให้เด็กเนาะคือซื้อครั้งนึงแล้วก็จบไปเนาะเราจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ก็คือแบบของที่ขายตามสถานีรถอย่างเงี้ยต่างๆนะเราก็จะซื้อแค่ครั้งเดียวอ่ะร้านอาหารแถวนั้นก็กินแค่ครั้งเดียวเราไม่ได้กินเป็นประจำเนาะเขาบอกว่าการทำธุรกิจเพื่อลูกค้าจรอาจประสบความสำเร็จได้มากกว่ารักษาลูกค้าเดิมขัดแย้งไหมลูกขัดแย้งเนาะเพราะหลักๆแล้วเขาต้องการที่จะให้เรารักษาลูกค้าเดิมดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4จ้าข้อที่5ต่อเลยค่ะเด็กถ้าเราเป็นผู้อำนวยการเป็นเจ้าของบริษัทจะรับพนักงานเข้ามาทำงานลูกนะข้อไหนเป็นข้อมูลสำคัญที่สุดลูกที่บริษัทจะรับสมศักดิ์เข้ามาทำงานนะคะเด็กขาจะรับคนมาทำงานดูอะไรดีข้อความตอนหนึ่งที่สมศักดิ์เนี่ยเขียนบรรยายคุณสมบัติของตัวเองเพื่อสมัครงานในตำแหน่งพนักงานฝ่ายขายคีย์เวิร์ดคือสมัครพนักงานฝ่ายขายลูกจะรับคนมาเป็นพนักงานฝ่ายขายเนี่ยควรจะดูอะไรที่สำคัญที่สุดคะเด็กเริ่มเลยจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดจบปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดปีพุทธศักราช2552เคยทำงานบริษัทเฟอร์นิเจอร์ไทยฝ่ายขายระหว่างปีพ.ศ. 2553ถึง2557ได้รับเงินเดือน 28,000 บาทความสามารถพิเศษใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้ในระดับดีมีพาหนะเป็นของตนเองสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้และต้องการเงินเดือน 30,000 บาทสำหรับพนักงานฝ่ายขายเด็กขาจะรับคนมาทำงานเป็นคนขายของดูประวัติการศึกษาไหมคะลูกสำคัญไหมก็สำคัญแหละแต่สำคัญที่สุดไหมไม่ได้สำคัญที่สุดดูเงินเดือนที่ต้องการไหมโอ้ยต้องการ 30,000 บาทแต่เดิมได้ 28,000 ขอ 30,000 บาทได้มั้ยนะฮะอยากจะเป็นฝ่ายขายอยากจะรับเข้ามาจะขอเงินเท่าไหร่ได้เลยขอแค่ขายให้ได้ก็แล้วกันถ้าขายได้เท่าไหร่ก็ไม่อั้นจริงมั้ยลูกมีค่าคอมมิชชั่นอีกต่างหากดังนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวลูกเนาะจะรับคนเข้ามาทำงานฝ่ายขายดูแม้ความสามารถพิเศษเขาโอ้ตายภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาจีนก็ดีมีรถของตัวเองด้วยดูมั้ยลูกก็ดูเนาะแต่ไม่ได้สำคัญที่สุดแต่สิ่งที่ผู้บริหารหรือว่าผู้จัดการนะให้เด็กเนาะเขาจะเลือกคนมาทำงานเป็นพนักงานขายสิ่งสำคัญเลยเขาจะดูจากประสบการณ์เด็กเนาะมีประสบการณ์ไหมในการทำงานในการขายถ้ามีประสบการณ์ในการขายก็อยากจะรับมาทำไหมอ่ะอยากเนาะเพราะว่าไม่ต้องมาสอนอะไรเยอะมีกลวิธีในการขายมากมายอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยไม่ต้องมาสอนเทคนิคอะไรมากมายสามารถส่งไปขายได้เลยอ่ะแกฉันมีของชิ้นนึงให้แกไปขายได้เลยไม่ต้องมาสอนอะไรเยอะดังนั้นเขาจะเลือกจากอะไรลูกประสบการณ์ในการทำงานนั่นเองข้อนี้ต้องตอบข้อที่4นะจ๊ะข้อที่6ลูก
ข้อที่6เป็นถามเรื่องเกี่ยวกับโวหารการเขียนนะให้เด็กเนาะโวหารการเขียนหลักๆพี่สอนไปแล้วมีอยู่6ประเภทด้วยกัน1คือบรรยาย2พรรณนา3เทศนา4สาธก5อุปมาและ6อธิบายโวหารข้อสอบ O-NET ม.3 ออกหลักๆอยู่2โวหารลูกคือบรรยายโวหารเป็นการเล่าเรื่องและเล่าเหตุการณ์เห็นไหมลูกนะส่วนพรรณนาโวหารเป็นการเขียนเพื่อให้เห็นภาพเห็นไหมอ่านแล้วเห็นภาพมีการใช้คำเปรียบเทียบมี4วอวออะไรบ้างเวอร์วังวิวิตสมาหลานลูกนะวิวิตสมาหลานลูกนะวิวิตสมาหลานะฮะโอเคเนาะโอเคเอาแค่นี้พอเอาแค่เวอร์วังก็พอนะฮะไม่มีที่เขียนนู่นเอาแค่นี้พอใช้คำเวอร์วังอลังการอ่านแล้วโอ้เพอร์เจอร์มีคำเปรียบเทียบเยอะๆนะฮะมีการใช้ข้อความเปรียบเทียบใช้คำวิเศษเยอะแยะมากมายเริ่มเลยนิทานเรื่องดาวลูกไก่มาอีกแล้วฟังเป็นสิบล้านรอบแล้วน่าเบื่อไหมลูกเบื่อไหมเบื่อไหมเดี๋ยวพี่จะเล่านิทานให้ฟังณชายป่าร่มรื่นด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมหลังหนึ่งตากับยายอาศัยอยู่ทั้งสองเลี้ยงแม่ไก่สีน้ำตาลสวยงามผิดน้ำตาลไว้ตัวหนึ่งแม่ไก่ตัวนี้มีลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆ น่ารักอยู่7ตัวขีดได้ตัวน้อยๆ น่ารักอันนี้ทำไมลูกนะเป็นการใช้คำขยายเยอะแยะจริงๆตัดได้ไหมตัดได้เนาะทั้งสองเลี้ยงแม่ไก่สีน้ำตาลไว้ตัวหนึ่งแม่ไก่ตัวนี้มีลูกเจี๊ยบอยู่7ตัวจบเป็นบรรยายจบทั่วๆไปไม่ต้องมาใช้คำขยายถ้ามีคำขยายแบบนี้เยอะๆเมื่อไหร่ปุ๊บเราจัดเป็นพรรณนาโวหารจ้าตอบข้อที่1เอาให้จบเลยเรื่องดาวลูกไก่เป็นเรื่องที่เรียกน้ำตาเด็กประถมแต่เรียกความหัวเราะเด็กมัธยมพี่งงมากนะคะวันนึงมีพระภิกษุนะรูปหนึ่งมาปักกลดอยู่ใกล้ๆกระท่อมของตากับยายแล้วตากับยายก็เลยอุ๊ยนะฮะจะทำอาหารไปถวายเพลพระก็เลยคิดจะฆ่าแม่ไก่เพื่อไปถวายเพลเนาะแม่ไก่ได้ยินสองตายายคบคิดกันว่าจะฆ่าตนก็เลยเสียใจแต่ด้วยความกตัญญูในบุญคุณของสองตายายที่เลี้ยงมาแล้วก็เลยไม่หนีไปไหนก็เรียกลูกทั้ง7คนมาสั่งเสียนั่นเองก่อนตายวันรุ่งขึ้นแม่ไก่ก็ถูกตากับยายฆ่านั่นเองเนาะขณะที่ตากับยายเตรียมก่อไฟปรุงอาหารลูกไก่ทั้ง7ตัวก็ฮาราคีรีกระโดดเข้าไปในลูกละกระโดดเข้าไปในกองไฟตายพร้อมกับแม่ไปด้วยนั่นเองเนาะด้วยอานิสงส์แห่งการสละชีวิตของลูกไก่ทั้ง7ตัวนั้นน่ะก็เลยได้ทำไมเอ่ยได้ไปเกิดเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นหมู่ดาวลูกไก่นั่นเองนะฮะทั้งหมด7ดวงนั่นเองซึ่งพี่ยังงงว่าทำไมไม่เรียกว่าลูกเจี๊ยบนะฮะเพราะว่าลูกไก่เรียกว่าลูกเจี๊ยบจริงไหมลูกนะงงไหมลูกหนูยังงงพี่ยังงงเลยนะทำไมไม่เรียกว่าดาวลูกเจี๊ยบโอเคไหมคะดังนั้นเรียกว่าดาวลูกไก่นั่นเองนะคะเอาล่ะจบข้อที่7ต่อเลยลูกข้อที่7เนาะข้อใดไม่ใช่ข้อมูลหลักในการเขียนเรียงความข้อสอบถามเรื่องการเขียนเรียงความลูกเรื่องพระยาอนุมานราชธนบุคคลที่เยาวชนไทยควรยึดถือเป็นแบบอย่างจะเขียนเรื่องพระยาอนุมานราชธนซึ่งเรื่องเรียงความของเรานั้นจะกล่าวถึงเรื่องที่เราควรยึดถือเป็นแบบอย่างเฮ้ยต้องกล่าวถึงอะไรที่แบบว่าน่ายกย่องอ่ะน่าทำตามน่ายกย่องน่าทำตามอันไหนควรกล่าวมาดูเลยลูกนะอันไหนไม่ควรกล่าวอันไหนควรกล่าวพระยาอนุมานราชธนเกิดในตระกูลสามัญชนแต่ด้วยความวิริยะอุ๊ยตายน่าทำตามจังเลยด้วยความอุตสาหะและความใฝ่รู้ในศาสตร์ต่างๆจึงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลกนะลูกนะโอ๊ยตายดีไหมลูกดีมากเป็นบุคคลที่ควรทำตามไหมลูกควรเป็นแบบอย่างไปดูข้อ2ควรทำตามไหมข้อที่2พระยาอนุมานราชธนเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2431ได้รับนามสกุลพระราชทานว่าเสถียรโกเศศต่อมาเปลี่ยนไปใช้นามสกุลอนุมานราชธนตามราชธินานามสมรสกับคุณหญิงละไมมีบุตรธิดา9คนอันนี้เอามาใส่ได้ไหมคะลูกนะถ้าที่ว่างเหลือเอางี้แล้วกันถ้าที่ว่างเหลือแล้วแบบเขียนเรียงความแล้วทำยังไงดีเนาะมันยังไม่ครบเลยเอามาใส่ได้แต่ไม่จำเป็นต้องใส่ลูกเราควรจะกล่าวถึงสิ่งที่ควรยกย่องควรอะไรเอ่ยควรปฏิบัติตามเนาะเป็นวีรกรรมเป็นพฤติกรรมที่ดีงามของพระยาอนุมานราชธนนั่นเองดังข้อ2ก็ตัดทิ้งไปข้อ3อ่ะพระยาอนุมานราชธนเริ่มรับราชการครั้งแรกตำแหน่งเสมียนในกรมศุลกากรด้วยความอุตสาหะและความตั้งใจเห็นไหมน่าทำตามไหมลูกจึงได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นโดยลำดับจนได้ตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมศิลปากรโหสุดยอดเลยนะคะน่าทำตามแม้น่าทำตาม
พระยาอนุมานราชธนเป็นผู้เห็นคุณค่าของความรู้จึงมอบหนังสือจำนวนมากให้หอสมุดแห่งชาติเพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือเหล่านั้นลดไหมลูกน่าทำตามไหมลดมากนั้นอันนี้ก็ควรทำตามอันที่ไม่ควรทำตามก็คือข้อที่2มันเป็นแค่ชีวประวัติเนาะอันนี้เราจะเขียนเรื่องอะไรเอ่ยบุคคลที่เยาวชนไทยควรที่ถือเป็นแบบอย่างก็ควรที่จะพูดถึงเรื่องดีๆที่เป็นตัวอย่างให้เราได้ปฏิบัติตามนั่นเองนะคะไปดูข้อต่อไปนะลูกนะข้อที่8แล้วนะคะสู้ไหมโซ่สู้สู้สู้ไหมโซ่สู้สู้สู้ไหมโซ่สู้สู้มาดูต่อเลยลูกนะข้อใดมีจุดประสงค์ในการเขียนต่างจากข้ออื่นเด็กขาข้อนี้ยากมากเลยนะคะตั้งใจให้ดีๆนะครับลูกนะเขาถามจุดประสงค์จุดประสงค์ในการเขียนมีเยอะแยะมากมายเลยต้องการสอนต้องการสั่งต้องการให้ความรู้ต้องการอธิบายต้องการอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมาดูลูกทีละข้อพวกเราทั้งหลายจงอย่าได้มีความละอายที่จะคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านให้ชื่นใจใครอ่านขวนขวายยกมือค่ะใครอ่านขวนขวายยกมือค่ะอ่านให้ถูกนะลูกคำนี้อ่านว่าขอวอโอนอขนขนขวายลูกอ่านว่าขนขวายโอเคเนาะพวกเราทั้งหลายจงอย่าได้มีความละอายที่จะขนขวายหาวิชาความรู้ต่อไปวงกลมคำว่าจงเป็นการสั่งเขียนก็คือสั่งนะจงมีคำว่าจงจงมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้แม้จะมีวิชาความรู้เฉลียวฉลาดปานใดก็ไม่สามารถจะรู้การงานได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เขียนขึ้นมาเพื่อที่ต้องการสั่งไหมไม่สั่งแต่ต้องการสอนใบให้ไม่สั่งก็สอนข้อต่อไปลูกตัดช้อยค่ะแล้วตอบเลยข้อ3คนโง่เขลาเบาปัญญาเท่านั้นจึงจะสำคัญว่าตนมีวิชาความรู้ลึกซึ้งสูงสุดพอจะหยุดการเล่าเรียนวิชาต่อไปแล้วอันนี้เป็นการเก่งมากเป็นการสอนปราดผู้มีสติปัญญามากย่อมมิได้มีความเบื่อหน่ายเกียจคร้านหรือหยุดการเล่าเรียนแม้แต่สักขณะจิตเดียวในชั่วชีวิตของเขาอันนี้ก็เขียนมาเพื่อต้องการสอนนั่นเองดังนั้นแล้วมีข้อหนึ่งที่เขียนเพื่อสั่งคีย์เวิร์ดง่ายๆคือคำว่าจงนั่นเองนะคะข้อนี้จึงตอบข้อที่1นั่นเองนะจ๊ะยากไหมคะลูกนิดหนึ่งนะและข้อสุดท้ายของเราแล้วเฮ้ hey! เป็นเรื่องของการเขียนโครงเรื่องลูกเนาะถ้าเราจะทำรายงานจะทำรายงานเราจะต้องเขียนโครงเรื่องของการเขียนรายงานการเขียนรายงานจะต้องเรียงลำดับเนื้อหาให้ดีนะเด็กเนาะการเขียนโครงเรื่องแล้วลูกนะเราจะต้องเรียงเรื่องที่มันเรื่องทั่วๆไปก่อนประวัติความเป็นมาแล้วก็ค่อยไปสู่ในเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ไปสรุปจบท้ายเป็นเรื่องของประโยชน์หรือผลพลอยได้ดังนั้นแล้วการเขียนรายงานเรื่องละครลิงเราจะเขียนโครงเรื่องได้อย่างไรควรเรียงอะไรขึ้นมาก่อนวิธีการทำพี่สอนไปแล้วใช้ช้อยช่วยไม่3ก็4พี่บอกแล้วต้องพูดถึงประวัติและความเป็นมาก่อนดังนั้นข้อที่มาก่อนคือข้อที่3ประวัติและความเป็นมาก่อนลูกตัดช้อยต่อไปพูดถึงอะไรต่อลูก1หรือ2องค์ประกอบของการแสดงละครลิงหรือว่าพูดถึงบทบาทของละครลิงในประเทศไทยเลยฮะควรจะกล่าวถึงสิ่งที่มันทำไมเอ่ยเป็นภาพรวมก่อนจะเจาะจงจริงไหมดังนั้นประวัติความเป็นมาแล้วความหมายแล้วก็องค์ประกอบค่ะลูกนะดังนั้นข้อที่ควรจะมาต่อเลยคือองค์ประกอบของการแสดงละครลิงดังนั้นได้แล้วข้อนี้ตอบข้อที่1นั่นเองเนาะอันที่มาเป็นอันที่3ก็คือบทบาทของละครลิงในประเทศไทยแล้วก็ตามด้วยสถานภาพของละครลิงปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็เราจะอนุรักษ์ได้อย่างไรนั่นเองเป็นการทิ้งท้ายดังนั้นจะได้เป็น3 1 2 4 5เนาะเรียงลำดับให้ถูกนะลูกเนาะจะได้เขียนรายงานได้น่าสนใจนั่นเองนะคะเด็กเนาะดังนั้นแล้วข้อสอบแนวการเขียนหลักๆแล้วก็มีประมาณนี้ให้เด็กตั้งแต่ย่อความเรียงความรายงานจดหมายเขียนแนะนำตัวเขียนเรื่องเขียนเล่าเรื่องเล่าพรรณนาเล่าบรรยายต่างๆพวกนี้เนี่ยอย่าลืมกลับไปทบทวนนั่นเองนะคะเด็กเนาะส่วนในม้วนหน้าเราจะมาดูกันในเนื้อหาสาระเรื่องสุดท้ายแล้วนั่นเองนะคะเด็กเนาะเป็นเรื่องของการฟัง
การดูและการพูดเป็นข้อสอบที่ง่ายที่สุดนะฮะในบรรดาภาษาไทยมั้งแต่น่าจะง่ายที่สุดแล้วนะให้เด็กนะเพราะว่าใช้เซนส์ความเป็นคนดีในการทำข้อสอบนั่นเองนะลูกนะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเรื่องสุดท้ายแล้วนักเรียนต้องตอบว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นใครไม่ยอมพูดขอให้ได้ศูนย์คะแนนนะลูกนะพร้อมยังลูกพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นเก่งมากนะนี่พวกนี้นะเชื่อคนง่ายนะฮะดังนั้นแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันต่อเลย